สวัสดีครับพบกับผมแจ็คมันนี่เบเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาทำการวิเคราะห์แนวโน้มหุ้น MTC นะครับหุ้นตัวนี้ทำไมมันลงจังนะทำไมมันลงจังนะครับเราจะดูทั้งกราฟทั้งพื้นฐานนะว่าเฮ้ยตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยเคยทำจุดสูงสุดบริเวณตรงนี้นะ61 บาทนะครับแล้วเขาลดลงมาเรื่อยเลยราคาเนี่ยนะครับทำจุดต่ำสุดเนี่ยนะจุดต่ำสุดของปีนี้นะลบไป24-25%นะจากจุดสูงสุดของปีเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะแต่ก่อนอื่นเราไปทำความรู้จักกับ MTC ก่อนนะดูที่งบการเงินนะครับงบการเงินเนี่ยสินทรัพย์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆมาพร้อมกับหนี้สินนะ เรามาดูกำไรสุทธินะครับลดลงจาก 5,200 เหลือ 4,900 ลดไปเท่าไหร่ประมาณ300ล้าน300 400ล้านนะประมาณนี้นะนะครับกำไรต่อหุ้นโอ้ก็ลดลงนะลดลงกำไรสุทธิลดลงไปประมาณ 5% นะครับลดลงไปประมาณ 5% เลยนะดูแบบนี้ก็ดูไม่ค่อยดีนะดูไม่ค่อยดีสำหรับตัวงบการเงินนะครับเพราะว่ามันลดลงแบบนี้ดูไม่ค่อยดีนะจะถามว่าบริษัทดีหรือเปล่าดีนะเพราะว่ายังมีกำไรนะยังมีกำไรตั้ง 4,900 ล้านนะครับพอมาดูงบต่อนะปันผลปันผลไม่ได้เป็นประเด็นเลยนะสำหรับตัว MTC นะครับเรามาดูนะงบไม่ได้ดีนะเพราะว่ากำไรมันลดลงนะครับมาดูความเห็นของทางโบรกเกอร์นะครับจาก IAA Consensus นะมีวิเคราะห์ไว้อยู่7เจ้านะ7เจ้าแนะนำให้ซื้อ4แนะนำให้ถือ3เจ้านะครับราคาเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่59 บาทราคาต่ำสุด52ราคาสูงสุด68ราคาปัจจุบันโอ้โหยังต่ำกว่าราคาต่ำสุดที่ให้ไว้ด้วยนะเพราะฉะนั้นนี่คือโอกาสนะนี่คือโอกาสนะครับห่างจากต่ำสุดเนี่ยประมาณ6บาทหรือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ13-14%นะใช่ไหม46มา52ห่างกัน6บาทนะประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับน่าสนใจนะแต่ว่าถ้าเทียบกับราคาสูงสุดนี่ห่างกันเป็น10เท่าไหร่เนี่ย12 บาทก็ประมาณ 30%นะมีแก็บใช้ได้นะมีแก็บใช้ได้แต่ราคามันลงชังนะโอ้โหลงมาเนี่ยงบหายไป300ล้านขาดทุนกำไรไป300ล้านแต่หุ้นร่วงมาเกือบ 30% นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเอ๊ะถ้าเรามีเนี่ยเราโอ้มันเป็นแนวโน้มขาลงนะครับเป็นแนวโน้มขาลงนะ MPC เป็นแนวโน้มขาลงตั้งแต่หลุดราคาตรงนี้นะครับ64บาทนะหรือว่าตรงนี้อันนี้เป็นที่แบ่งเขตเห็นป่ะครับโซนนี้เนี่ยปึ๊บนะเป็นแนวรับใช่ไหมพอหลุดแนวรับปึ้งนะครับร่วงลงมาเลยร่วงลงมาตรงนี้เลยนะครับแนวรับสลับพอหลุดมาปุ๊บเปลี่ยนเป็นแนวต้านเห็นไหมครับแนวต้านบริเวณตรงนี้แข็งแรงมากเลยนะครับพอหลุดปุ๊บเนี่ยขึ้นมาทดสอบ1ครั้ง2ครั้งไม่ผ่าน3ครั้งไม่ผ่าน4ครั้งไม่ผ่าน5ครั้งไม่ผ่าน6ครั้งไม่ผ่านลงดีกว่านะครับนะถ้าดูกราฟได้นะครับถ้าดูกราฟได้เนี่ยคุณก็จะรู้ว่าเฮ้ยพอหลุดเนี่ยเจ้าราคา 63.75 เนี่ยไม่เวิร์กละนะครับ
ไม่เวิร์กแล้วนะเป็นเส้นที่ดูดิขึ้นมาทดสอบ1 2 3 4 5 6ครั้งยังไม่ผ่านเลยอ่ะนะครับเป็นไซด์เวย์เห็นไหมพอหลุดปุ๊บเปลี่ยนแนวโน้มนะพอหลุดปุ๊บเปลี่ยนแนวโน้มใช่ไหมเปลี่ยนแนวโน้มแล้วก็ทำตัวไซด์เวย์อยู่ในกรอบตรงนี้ใช่ไหมครับปืดเห็นไหมสร้างกรอบมาพอสมควรเลยนะหลุดพรวดพอหลุดกรอบไซด์เวย์ใช่ไหมหลุดกรอบไซด์เวย์ก็ลงแบบนี้แหละเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าคนซื้อเนี่ยสู้ไม่ไหวนะสู้ไม่ไหวอันนี้คนขายด้านบนขายใส่ขายใส่ใช่ไหมขายใส่คนซื้อก็ซื้อมาขายมาสิซื้อขายมาสิซื้อใช่ไหมหมดเงินละคนซื้อหมดเงินละคนขายยังเหลือหุ้นบานเลยนะครับโดนไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับจากกราฟนะจากกราฟแล้วตอนนี้เนี่ยเข้าลงมาที่แนวรับสำคัญแนวรับสำคัญนะครับของตัวบริเวณตรงนี้นะบริเวณตรงนี้นะครับแนวรับสำคัญบริเวณตรงนี้เห็นไหมแต่หลุดแล้วด้วย อะไรวะเนี่ยเออเอามีโซนมีโซนอยู่มีโซนตรงนี้เห็นไหมมีโซนตรงนี้อีกโซนหนึ่งยังไม่หลุดนะยังไม่หลุดโซนนี้นะแล้วก็มีอีกโซนหนึ่งนะครับคือตรงนี้อ่ะเนี่ยครับสำหรับ MTC นะสำหรับ MTC เนี่ยมีโซนแนวรับ44.25 บาท41.50 บาทแนวนี้นะครับเพราะฉะนั้นเบื้องต้นนะในเบื้องต้นเนี่ยสำหรับคนที่มีของนะมีหุ้นอยู่นะหลุด44.25 บาทนี้ดูไม่ค่อยดีนะดูไม่ค่อยดีนะครับมีโอกาสร่วงต่อนะมีโอกาสร่วงต่อนะครับสำหรับคนที่รอซื้อนะรอซื้อก็รอแถวแนวรับนี่แหละรอแถวแนวรับนี่แหละนะครับแนวรับนี่เลยนะนี่เลยนะรอแถวแนวรับนะครับเดี๋ยวเรามาดูไทม์เฟรมมันก่อนไทม์เฟรมมันนะยังไม่ได้เปลี่ยนแนวโน้มนะยังไม่ได้เปลี่ยนแนวโน้มเป็นแนวโน้มขาลงเหมือนไทม์เฟรมเดย์นะครับนั่นหมายความว่าเนี่ยแนวรับเนี่ย EMA 75นี่แหละก็คือแนวรับนะแนวรับแรกที่มีนัยยะสำคัญนะครับคือแนว EMA 75คือบริเวณ43.75 บาทนะแนวรับที่2แนวนี้เลยนะครับ29.75 บาทแต่ถามว่าตรงนี้14 บาทอันนี้8 บาทไม่ได้เห็นแน่แหละไม่ได้เห็นแน่ๆแหละนะครับแต่ตีไว้เฉยนะตีไว้เฉยนะครับแนวต้านตรงนี้นะครับเราตีแนวรับแนวต้านก่อนนะเพื่อหาจุดเข้ารับนะครับตามเฟรมวีคมีแนวต้านตรงนี้นะตรงนี้นะครับตามเฟรมเดย์ทำเฟรมเดย์ก็ตรงนี้อ่ะพอเราตีจากมันวิกเดย์เราจะเห็นแนวที่มีนัยยะสำคัญนะครับอ่ะแสดงว่าแนวเนี้ยมีนัยยะสำคัญแหละเลื่อนให้มันตรงดีกว่าตรงนี้นะครับแนวรับสำคัญสำหรับ MDC นะ 44.25 นะครับ 44.25แนวรับสำคัญนะครับแล้วก็มีแนวนี้อีกแนวหนึ่งนะโซนนี้นะครับคือโซนแนวรับนะสำหรับตัว MTC นะโซนแนวรับคือโซนนี้นะ41.50 บาทถึง44 บาทนะครับเป็นโซนแนวรับนะเป็นโซนแนวรับนะครับดู
10โปรสนเด้งหรือยังยังไม่ถึงนะยังไม่ถึงอาจกดมาถึง40บาทได้นะอาจกดมาถึง40บาทได้เดี๋ยวดูแนวเนี้ยนะครับอาจกดมาถึงแนว40บาทได้นะครับอาจกดมาถึงแนว40บาทได้นะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวฟิโบเนี่ยคือแนวโซนที่เขาจะเด้งคือโซนนี้เลยนะครับโซนน่าสนใจคือ40บาทถึง44บาทเป็นแนวที่นะครับนะเพราะฉะนั้น2แนวนี้บริเวณเนี้ยนะครับเป็นแนวที่เด้งนะสำหรับคนที่มีของนะครับสำหรับคนที่มีของนะห้ามหลุดเด็ดขาดนะครับห้ามหลุดเด็ดขาดบริเวณ44บาท25สตางค์นะครับ44บาท25สตางค์ห้ามหลุดเด็ดขาดนะสำหรับใครที่จะซื้อลงทุนนะครับซื้อลงทุนสำหรับเมืองไทยรอซื้อแนวนี้นะครับ40บาท44บาทโซนเนี้ยนะครับมีโอกาสเด้งมีโอกาสเด้งแบบนี้นะครับแบบนี้นะสำหรับตัว MTC นะคนที่มีของเป็นแนวโน้มขาลงนะครับเป็นแนวโน้มขาลงแนวรับสำคัญเนี่ย46บาท47บาทนะในไทม์เฟรมมันนะครับในไทม์เฟรมมันเนี่ยคือบริเวณตรงนี้นะ44นะครับ44เป็นแนว EMA 75นะมีโอกาสเด้งนะครับไทม์เฟรมเดย์ก็มีเพิ่มนะมีเพิ่มมาตรงแนว 78.6 ของฟิโบนะครับแล้วก็แนว120สองแนวนี้นะ40บาท44บาทคือแนวที่น่าสนใจในการเข้าไปเก็บนะครับเพราะว่าเขามีโอกาสเด้งนะครับทางเทคนิคนะโอเคสามารถสรุปได้นะครับดังนี้นะคือคนที่มีของห้ามหลุด44บาท25สตางค์นะครับส่วนคนที่ไม่มีของนะรอสะสมบริเวณ40บาท44บาทแถวๆนี้นะครับถ้าลงมา40บาทแล้วมี2เขียวเด้งขึ้นไปนะครับก็จะเป็นแนวรับที่น่าสนใจนะโอเคหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนักลงทุนนะครับเอาไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนนะแล้วก็สำหรับใครที่อยากอ่านกราฟได้นะครับอยากวิเคราะห์กราฟได้แบบนี้นะสามารถติดต่อมาสอบถามได้นะครับว่าเรามีเปิดสอนนะครับวันที่28 29 30นะครับที่โรงแรม Skyview สุขุมวิท24นะครับสอบถามรายละเอียดด้านล่างได้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งไลน์เบอร์โทรไว้ให้นะวันนี้ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ